เจริญพรแล้วก็สวัสดีนิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่เรียนในรายวิชาวรรณคดีวิจารณ์นะครับซึ่งพระอาจารย์พระมหาธิวัฒน์ภัทรกวีเป็นผู้รับผิดชอบบรรยายในรายวิชานี้นะในบทนี้เรามาเริ่มต้นเรียนรู้ความหมายขอบข่ายของรายวิชาวรรณคดีวิจารณ์เพื่อที่จะเข้าไปเป็นการปูพื้นฐานองค์ความรู้ในด้านการศึกษาวรรณคดีวรรณกรรมซึ่งแน่นอนคนที่นิสิตที่เรียนในหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทยสิ่งสำคัญก็คือนอกเหนือจะเป็นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิชาหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรอะไรต่างๆรวมไปถึงหลักภาษาด้วยวันสิ่งที่สำคัญอีกสาระหนึ่งที่คุณครูภาษาไทยคนที่ไปเป็นครูภาษาไทยจะต้องเรียนรู้ก็คือวรรณคดีนะครับซึ่งวิชานี้ก็ถือว่าเป็นวิชาแห่งการศึกษาการที่นิสิตจะไปทำการเรียนการสอนในห้องเรียนได้รายวิชานี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การศึกษาเรียนรู้วรรณคดีแล้วก็วรรณกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปที่องค์ความรู้เบื้องต้นแห่งวรรณคดีวิจารณ์ไปดูขอบข่ายนะครับถ้าพูดถึงวรรณคดีวิจารณ์เนี่ยก็จะมีคำศัพท์หลากหลายคำศัพท์ซึ่งนักวิชาการก็ได้ให้ความหมายเอาไว้เยอะแยะมากมายนะครับก็จะมี3คำไม่ว่าจะเป็นคำว่าวรรณคดีวิจักที่เกิดขึ้นในยุคแรกๆนะครับหรือว่าวรรณคดีวิจารณ์ศาสตร์แห่งวรรณคดีหรือว่าวรรณคดีวิทยาพวกนี้วันสามคำนี้เป็นคำหลักที่คนเรียนรู้วิชาวรรณคดีจะต้องทำความเข้าใจเพื่อที่จะให้เกิดความหมายเกิดองค์ความรู้เป็นการปูพื้นฐานนะครับที่อาจารย์ว่าไปเนาะเพราะอาจารย์เจตนานาคะวัชระนะครับได้ให้ความหมายของสามคำนี้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของวรรณคดีวิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นวรรณคดีวิจักถือว่าอาจจะเป็นคำระดับต้นๆในสมัยก่อนที่จะมาเป็นวรรณคดีวิจารณ์เขาก็จะใช้คำว่าวรรณคดีวิจักนะครับจะถือได้ว่าวรรณคดีวิจักอาจจะเป็นระดับต้นหรือว่าพัฒนาการต่อมาเป็นวรรณคดีวิจารณ์ก็จะกลายเป็นระดับสูงอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าความหมายที่เราได้มาคือคำว่าวรรณคดีวิจารณ์ก็มาจากนักวิชาการชาวเยอรมันเขาได้บัญญัติศัพท์ไว้นะครับว่า literature critic อันนี้เป็นคำที่เราเอามาใช้ในภาษาไทยในยุคแรกๆมาใช้คำว่าวรรณคดีวิจารณ์นะครับเพราะนั้นก็จะเป็นการให้ความหมายของคำนี้ก็คือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีออกมาในรูปแบบของการนำเสนอแนวคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นการวิจารณ์วิพากษ์หนังสือพิมพ์นิตยสารในยุคต้นๆก็จะเอาคำเหล่านี้มาใช้ในการศึกษาวิชานี้นะครับรวมไปถึงศาสตร์แห่งวรรณคดีหรือวรรณคดีวิทยาซึ่งก็ถือว่าเป็นแขนงหนึ่งของสาขาการศึกษาวรรณคดีวิจารณ์อันนี้เป็นความคิดเห็นระดับวิชาการนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทราบว่า3คำเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็เกิดขึ้นกับรายวิชาวรรณคดีวิจารณ์ในยุคแรกๆนะครับซึ่งนักวิชาการชาวเยอรมันเขากำหนดเอาไว้ต่อไปมาดูว่าวรรณคดีวิจารณ์เนี่ยกว่าที่จะมาเป็นวรรณคดีวิจารณ์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรมีจุดเริ่มต้นอย่างไหนแบบไหนบ้างแน่นอนนะครับทุกวิชาทุกองค์ความรู้ต่างๆย่อมมีจุดเริ่มต้นเพราะการที่จะศึกษาในรายวิชาใดก็ตามเราก็ต้องโยงไปถึงจุดเริ่มต้นซึ่งเป็นองค์กำเนิดของวิชานั้นๆนะครับปกติของมนุษย์นะครับก็มักจะแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเมื่อไปพบไปเจอไปเห็นกับอะไรบางอย่างต้องการที่จะเสนอความคิดเห็นหรือแม้ว่าเราเดินไปสถานที่ตรงนั้นตรงนี้นะไปชมละครไปดูมหรสพก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยสายตาอาจจะเป็นการแสดงความเห็นภายในใจของเราก่อนที่จะมาพัฒนาไปถ่ายทอดให้เพื่อนฟังไปเล่าสู่กันฟังอั
ันนี้เป็นถือว่าเป็นความรู้เป็นความคิดพื้นฐานของมนุษย์เพราะการวิจารณ์มันเกิดขึ้นได้ทุกสถานการณ์เพราะแน่นอนนะครับว่าจุดเริ่มต้นของวรรณคดีวิจารณ์ก็จะมาจากพฤติกรรมมนุษย์ที่เป็นคนชอบแสดงความคิดเห็นนำเสนอองค์ความรู้หลังจากที่เราได้ไปประสบพบเจอต่างๆก็คือเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็แสดงความคิดเห็นของตนเองลงไปนะครับนั่นคือการแสดงความคิดเห็นในเบื้องต้นถ้าจะพูดถึงมุมมองในทางวรรณกรรมนะครับการแสดงความคิดเห็นในเชิงวรรณกรรมก็คือเป็นการแสดงปฏิกิริยาที่มีต่อวรรณกรรมคืองานเขียนงานเขียนที่เราได้รับรู้โดยการอ่านโดยการดูโดยการฟังทั้งนี้เพราะว่าวรรณกรรมเนี่ยไปถ่ายทอดเป็นบทเรียนนะครับไปถ่ายทอดเป็นงานแสดงที่เขานำไปแสดงเป็นละครเป็นอะไรบ้างเป็นภาพยนตร์เหล่านี้ล้วนมาจากการเขียนบทตัวที่เป็นวรรณกรรมทั้งนั้นรวมไปถึงวรรณกรรมที่เป็นบทเพลงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการร้องการแสดงเป็นต้นนะครับถือว่าเป็นวรรณกรรมทั้งหมดเพราะการที่เราแสดงปฏิกิริยาหลังจากที่เราได้รับชมรับฟังรับการอ่านวรรณกรรมแล้วนะตัวนี้แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการวิจารณ์วรรณกรรมเพราะความคิดเบื้องต้นของเราก็จะมีลักษณะที่เป็นอัตไนคือความคิดที่เป็นตัวของตัวเราเองนะครับบางครั้งเราไม่กล้าที่จะถ่ายทอดยกเว้นว่าเพื่อนที่เราสนิทที่สุดนะครับไปดูหนังไปดูอะไรมาแล้วก็มาวิพากษ์มาเล่าสู่กันฟังอย่างเนี้ยเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการวิจารณ์นะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นนักวิจารณ์ที่ดีนะนอกเหนือจากเรามีจุดเริ่มต้นตรงนี้แล้วเราต้องเป็นคนที่สังเกตนะเป็นคนช่างสังเกตคือมีอาศัยธรรมชาติของในฐานะที่เป็นหนอนหนังสือเป็นนักอ่านที่ดีบางคนจะทำอะไรให้มันดีนะครับเราก็ต้องทำสิ่งที่เราตั้งใจไว้ให้มันดีก่อนก็นั่นก็คือการอ่านนะครับการวิจารณ์จะเป็นนักวิจารณ์ที่ดีได้เราต้องเป็นคนที่อ่านหนังสือให้ดีก่อนนะเขาว่าอ่านที่ดีอย่างนี้ก็คือการใช้ไม่ได้อ่านเฉพาะให้เกิดความรู้ให้เกิดความบันเทิงเท่านั้นแต่สามารถที่จะเชื่อมโยงองค์ประกอบองค์ความรู้ของตัวละครที่อยู่ในวรรณคดีวรรณกรรมหรือว่าฉากหลายอย่างที่อยู่ในวรรณคดีนะครับสามารถที่จะเชื่อมโยงให้เห็นภาพของสังคมในปัจจุบันภาพสังคมในอดีตที่เขาเขียนวรรณกรรมหรือว่าแม้แต่มุมมองของนักเขียนเราสามารถที่จะเชื่อมโยงไปถึง องค์ความรู้หลายๆอย่างได้นอกเหนือจากแค่ความบันเทิงแล้วก็ความเพลิดเพลินเท่านั้นอันนี้คือ เป็นจุดเริ่มต้นของการวิจารณ์นะครับเสร็จแล้วการที่เราจะตัดสินได้ว่าวรรณคดีเรื่องนั้นเนี่ยเรามีความชอบหรือไม่ชอบดีหรือไม่ดีอันนี้ก็เริ่มต้นที่จะเกิดการวิจารณ์แล้วนะครับเพราะสิ่งที่เกิดจากการวิจารณ์ก็คือมันเริ่มต้นจากจุดนี้เป็นต้นมานะครับอันนี้สิ่งที่จะทำให้เกิดการที่เรียกว่าวรรณคดีวิจารณ์นะครับแน่นอนนะครับกระบวนการที่พระอาจารย์ว่าไปเมื่อกี้นี้มันก็คือเริ่มต้นจากการตั้งใจอ่านหนังสือเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็ตั้งคำถามว่าสิ่งที่เราอ่านไปแล้วเนี่ยเรามีความชอบหรือเปล่านะครับเมื่อมีความชอบหรือไม่ชอบแล้วก็ลองคิดหาเหตุผลมาประกอบว่าชอบเพราะเหตุใดไม่ชอบเพราะเหตุใดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการวิจารณ์วรรณหนังสือการวิจารณ์หนังสือหรือว่าการวิจารณ์วรรณกรรมก็เลยเป็นสื่อกลางที่จะเชื่อมโยงระหว่างนักเขียนแล้วก็ผู้อ่านนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงวรรณคดีวิจารณ์นะครับการแนะนำให้คนได้รู้จักหนังสือแต่ละเล่มรู้จักนิทานรู้จักนวนิยายรู้จักเรื่องสั้นรู้จักงานพวกวรรณกรรมเนี่ยมันมีคำหนึ่งกว่าที่จะไปถึงตรงนั้นก็คือคำว่าปริทัศนะครับการปริทัศหนังสือคือก่อนที่จะนำไปสู่เนื้อหาของวรรณคดีวรรณกรรมเราก็มาดูว่าวรรณคดีวรรณกรรมเรื่องนั้นได้รับการตีพิมพ์ได้รับการเผยแผ่ไปแบบไหนบ้างมีคำนิยมมีคำอธิบายมีคำวิพากษ์วิจารณ์อยู่ก่อนที่เราจะไปอ่านหรือเปล่าอันนี้เรียกว่าการปฏิทัศน์หนังสือก็คือเป็นกระบวนการจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การวิจารณ์หนังสือนะครับคือวิจารณ์ปฏิทัศน์ก็คือการวิจารณ์เริ่มต้นก็คือง่าย
นะครับวิธีการกระบวนการเริ่มต้นที่ง่ายนำไปสู่กระบวนการที่ยากขึ้นที่เรียกว่าวิจารณ์วรรณกรรมคือปริทัศน์หนังสือปฏิทัศน์หนังสือพัฒนาไปสู่การวิจารณ์วรรณคดีนะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เกิดกระบวนการวิจารณ์วรรณคดีเนาะมันตามที่บอกแล้วครับในแต่ละคําของคําว่าปฏิทัศน์นะครับปฏิทัศน์ปฏิแปลว่าเฉพาะตอบทวนกลับตรงกับภาษาอังกฤษว่ารีนะครับหรือว่าคําว่าทัศน์เนี่ยแปลว่ามุมมองตรงกับภาษาอังกฤษว่าวิวสองคำนี้รวมกันก็คือรีวิวก็คือการไปศึกษาแนะนำเรื่องเล่าแสดงความคิดเห็นโดยสังเขปในสิ่งนั้นที่เราต้องการนำเสนอถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับทางวรรณคดีวรรณกรรมก็คือการเริ่มต้นที่จะแนะนำหนังสือเล่มนั้นที่น่าสนใจยังไงบ้างอันนี้คือหน้าที่ของคนศึกษาวรรณคดีจะต้องทำนะครับในเบื้องต้นก็คือการแนะนำหนังสือนะครับถามว่าเราทำไมต้องเขียนบทความเพื่อที่จะแนะนำหนังสือที่เรียกว่ารีวิวลิเทอเรเจนะครับหรือว่าการเขียนบทความทบทวนวรรณกรรมทำไมคนต้องอ่านบางครั้งเนี่ยเราอยากจะอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับต้องการที่จะมีคนแนะนำนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องไปอ่านหนังสือเล่มนั้นคือหมายความว่าหนังสือเล่มนั้นเขียนโดยใครเป็นคนแต่งนำเสนอข้อความมีจุดเด่นน่าสนใจอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเราไปอ่านในบทความที่เขาแนะนำหนังสือไว้แล้วถ้าเราไม่ชอบหรือว่าไม่สนใจไม่มีเนื้อหาสาระตรงตามจุดมุ่งหมายที่เราจะไปศึกษาเราก็ไม่เลือกที่จะอ่านหนังสือเล่มนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นการอ่านบทความรีวิวที่เกิดขึ้นจากการวิจารณ์เริ่มต้นเนี่ยก็คืออ่านเพื่อไม่ต้องจะไปอ่านหนังสือเล่มนั้นอีกนะครับแล้วก็อ่านเพื่อที่จะรู้ว่าหนังสือเล่มนั้นมีประโยชน์แก่ผู้อ่านในลักษณะใดบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะทราบว่าหนังสือที่เราสนใจนั้นมีประโยชน์เรื่องราวไม่ว่าจะเป็นนวนิยายเรื่องสั้นสารคดีบทความที่เราสนใจนะครับเราอาจจะไม่ดูเนื้อหาก็ได้อาจจะไปดูบทนำคำนำที่เขานำเสนอไว้หรือว่าไปดูสารบัญตอนนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรีวิวลิเทอเรเจอร์นะครับแล้วหรือว่าการปฏิทัศน์หนังสือมันข้อต่อไปก็คือเราอ่านเพื่อที่จะทราบว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาเสนอความคิดเห็นเขามีข้อคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับหนังสือนั้นแล้วก็อ่านด้วยความสนใจในตัวของคนที่เขียนบทความนั่นเองคือเราบางครั้งเนี่ยเรามีแบบว่านักเขียนที่เรานิยมชมชอบแล้วก็สนใจติดตามผลงานของเขาเนี่ยบทความไหนที่เขาเขียนไว้เราก็ติดตามอยู่ตลอดเวลาเพราะอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายทำไมเราต้องเกิดการแนะนำหนังสือแล้วทำไมคนถึงไปอ่านนะครับวันถ้าพูดโดยสรุปนะครับการรีวิวการแนะนำหนังสือก็คือการแนะนำให้ผู้อ่านได้รู้ใจความของเอกสารของวรรณกรรมเล่มนั้นโดยพอสังเขปนะครับอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างการแนะนำหนังสือโดยเฉพาะในรายวิชานี้นะครับอาจารย์ก็จะแนะนำหนังสือประเภทนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือโอกาสใหม่ในการในวรรณคดีศึกษาของศาสตราจารย์ดร.ลื่นฤทัยสัจพันธ์ก็จะแนะนำหนังสือประมาณนี้นะครับสำนักพิมพ์ไหนมีจำนวนหน้าครั้งที่พิมพ์เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะนำเสนอเนื้อหาโดยสังเขปว่าในหนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบทความวิชาการของศาสตราจารย์ดร.ลื่นฤทัยนะครับมีกี่บทแบ่งเป็นแต่ละบทมีอะไรบ้างมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจก็แนะนำไปแบบนี้นะครับหรือว่าหนังสือแว่นวรรณคดีทฤษฎีร่วมสมัยของรองศาสตราจารย์ดร.ธัญญาสังคพันธ์ธานนท์ก็เป็นอีกหนังสือหนึ่งที่เราควรอ่านประกอบในรายวิชานี้นะครับพระอาจารย์ก็จะแนะนำสำนักพิมพ์จำนวนหน้าที่เอามาให้นิสิตได้อ่านเนี่ยพิมพ์ครั้งที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเนื้อหาอะไรบ้างอันนี้คือการแนะนำหนังสือนะครับคือจุดเริ่มต้นของการวิจารณ์วรรณกรรมนั่นเองนะครับหรือว่าหนังสือเล่มนี้นะครับทฤษฎีวรรณคดีความรู้ฉบับพกพานะครับเขามีวิธีการศึกษาวรรณคดีอย่างไรบ้างผ
ผู้ที่เป็นนักนิสิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยก็ควรมีควรไปหามาอ่านนะครับก็จะบ่งบอกถึงว่าวิธีการเครื่องมือในการศึกษาวรรณคดีวรรณกรรมเขาใช้กลวิธีใช้วิธีการใช้วิธีวิทยาแบบใดบ้างนะครับก็จะอธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับหรือว่างานในยุคในอดีตก็ยังน่าสนใจในการอ่านนะครับคือข้อมูลหนังสือที่เกี่ยวข้องกับข้อคิดจากวรรณคดีนะครับซึ่งผู้เขียนก็คืออินทรายุทธหรือว่าอัศนีพลจันทร์ที่เขียนเอาไว้รวบรวมบทความในอดีตนะครับที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีก็ยังเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับการวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรมที่ยังมีความน่าสนใจอยู่นะครับอันนี้คือที่แนะนำก็คือเป็นตัวอย่างในการปฏิทัศน์หนังสือให้เห็นนะครับว่าก่อนที่เราจะลงไปสู่การวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรมเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากการปฏิทัศน์หนังสือคืออ่านหนังสือแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าหนังสือเล่มนี้มีจุดเด่นมีจุดน่าสนใจอะไรเหมาะสำหรับการเรียนในรายวิชาไหนนะครับอย่างพระอาจารย์แนะนำก็คือหนังสือที่เล่ามาเนี่ยเหมาะสำหรับการอ่านประกอบแล้วก็เนื้อหาที่อยู่ในรายวิชาวรรณคดีวิจารณ์นะครับอีกเล่มหนึ่งนะครับก็คือหอมโลกวรรณศิลป์การสร้างรสสุนทรีแห่งวรรณคดีไทยของอาจารย์ธเนศเวชพาดานะครับตอนนี้น่าจะได้รองศาสตราจารย์แล้วนะครับท่านก็ได้เขียนบทวิจารณ์วรรณคดีไทยโดยเฉพาะวรรณคดีวรรณกรรมไทยทั้งหมดเลยนะครับได้วิจารณ์เอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ชัดเจนนะครับผมก็ไปหาอ่านดูนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างประกอบการวิจารณ์หนังสือนะครับถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่อาจารย์หม่อมหลวงบุญเหลือได้บอกว่าการปฏิทัศน์หนังสือจุดเริ่มต้นเนี่ยถือว่าเป็นความรู้ระดับชาวบ้านคือใครๆไปหาอ่านหนังสือมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังว่าหนังสือเล่มนี้ดีแบบนี้ดีแบบนี้นะครับเป็นการวิจารณ์ระดับชาวบ้านนะครับคือวิจารณ์หนังสือว่ามีเนื้อเรื่องอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ดีอย่างไรอ่านแล้วชอบเพราะอะไรไม่ชอบเพราะอะไรสามารถอธิบายได้นะครับอันนี้เป็นความรู้การวิจารณ์ระดับชาวบ้านนะครับโดยผู้ที่จะอธิบายหรือว่ารีวิวหนังสือได้เนี่ยต้องเป็นนักอ่านที่ดีนะครับอ่านหนังสือที่จะปฏิทัศน์แล้วก็เข้าใจจุดมุ่งหมายของหนังสือเล่มนั้นรู้จักประเภทของหนังสือในส่วนตรงนี้นิสิตสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ได้กับหลากหลายวิชานะครับคือการอ่านหนังสือเราเลือกที่จะอ่านหนังสือเล่มใดเราก็เข้าใจจุดมุ่งหมายในเล่มนั้นต้องการที่จะดึงความรู้ออกมาอย่างไรบ้างรู้จักประเภทของหนังสือรู้จักคุณค่าด้วยนะครับว่าหนังสือเล่มนี้ให้คุณค่าอะไรแก่เรานะครับหรือว่ามีหลักการในการวิเคราะห์อย่างไรนะครับในหนังสือเล่มนี้เขาใช้วิธีวิทยาระเบียบวิธีในการวิเคราะห์ในการเขียนหนังสือแบบไหนบ้างนะครับอันนี้เป็นความรู้ของอาจารย์กุหลาบมัลลิกามาศที่อธิบายเอาไว้นะครับเพราะเบื้องต้นนะครับคนที่อยากปฏิทัศน์หนังสือต้องมีกระบวนการที่อาจารย์กุหลาบมัลลิกามาศได้อธิบายเอาไว้ว่าการที่คนจะปฏิทัศน์หนังสือคือเราอาจจะแจ้งชื่อหนังสือชื่อผู้แต่งหรือว่านามปากกาของผู้แต่งเหมือนกับพระอาจารย์แนะนำไปเมื่อกี้นี้นะครับในแต่ละเล่มแล้วก็บอกประเภทของหนังสืออาจจะเป็นนวนิยายสารคดีตำราบทละครบทความต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็อ่านให้จบแล้วก็มาเล่าเรื่องพอสังเขปสามารถที่จะสรุปได้นะครับโดยสังเขปแล้วก็แสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่มีความพิเศษไม่ว่าจะเป็นภาษาแนวคิดภาพประกอบวิธีการพิมพ์วิธีการเขียนที่เล่าอยู่ในหนังสือเล่มนั้นมีอะไรที่โดดเด่นนะครับดึงออกมาแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงข้อคิดของนักเขียนที่เขาแต่งหนังสือเล่มนั้นนะครับแล้วก็บอกขนาดของหนังสือปีที่พิมพ์ครั้งที่พิมพ์รวมไปถึงราคาด้วยนะครับเป็นการแนะนำหนังสืออันนี้เราจะเอาหัวข้อใดขึ้นก่อนก็ได้นะครับนี่ถือว่าเป็นการรีวิวหนังสือนำไปสู่ขั้นตอนการวิจารณ์ในบทต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะปฏิทัศน์หนังสือได้ก็ควรที่จะปฏิบัติด้วยการ
เรื่องราวที่เราไปอ่านก็คือไม่เล่าละเอียดจนเกินไปนะครับเล่าเฉพาะโครงเรื่องแล้วก็ยกตัวอย่างบางตอนที่น่าสนใจนะครับแสดงให้เห็นคุณค่ารสชาติที่น่าสนใจเพื่อที่จะดึงดูดคนอ่านได้ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรที่จะยกย่องหนังสือเล่มนั้นเกินไปนะครับอาจจะเป็นการโฆษณาดึงดูดมากเกินไปนะครับขาดความเป็นกลางอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยทั้งความเป็นกลางแล้วก็ความจริงไม่ลำเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งในการที่จะอ่านแล้วก็วิจารณ์งานแต่ละงานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาพูดถึงการปฏิทัศน์หนังสือกับการวิจารณ์หนังสือก็คือสามารถที่จะสรุปได้ว่าการปฏิทัศน์หนังสือก็คือมุ่งหมายที่จะแนะนำหนังสือให้ผู้คนได้อ่านได้เข้าใจนะครับแล้วก็เป็นที่สนใจของผู้อื่นพอที่จะทำให้ผู้อื่นได้ต้องการอ่านหนังสือที่เราสนใจบ้างเหมือนกับที่พระอาจารย์แนะนำไปนิสิตอาจจะสนใจอ่านประกอบในรายวิชานี้นะครับหรือว่าซึ่งมีความแตกต่างจากการวิจารณ์หนังสือนะครับก่อนที่พระอาจารย์จะไปพูดถึงการวิจารณ์ก็ต้องพูดถึงการปฏิทัศน์ก่อนนะครับซึ่งการวิจารณ์หนังสือก็คือมีจุดมุ่งหมายที่จะวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้วก็ตัดสินประเมินค่าเนื้อหาสาระที่สำคัญในหนังสือเล่มนั้นโดยเฉพาะหนังสือในแนววรรณคดีวรรณกรรมที่จะพูดถึงในบทต่อไปนะครับเพราะในบทที่หนึ่งก็ไปสรุปมาเพียงเท่านี้นะครับก็ให้นิสิตไปดูว่าที่เราพระอาจารย์บรรยายไปเนี้ยอธิบายขอบข่ายของวรรณคดีแบบไหนบ้างก็ลองไปทบทวนดูนะครับหรือว่าวิจารณ์วรรณคดีวิจารณ์มีจุดมุ่งหมายมีจุดเริ่มต้นเป็นมาอย่างไรลองไปสรุปดูนะครับแล้วก็การปฏิทัศน์หนังสือคืออะไรแล้วมันเกี่ยวข้องกับวรรณคดีวิจารณ์ซึ่งเป็นรายชื่อในรายวิชานี้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ไปดูสรุปกระบวนการปฏิทัศน์หนังสือมาเป็นข้อตามลำดับตามขั้นตอนนะครับอันนี้ก็ถือว่าจบในบทที่หนึ่งนะครับในเรื่องของจุดเริ่มต้นแล้วก็ขอบข่ายของวิชาวรรณคดีวิจารณ์ครับ